ติคือเป็นคนเชื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเอออยู่กับมดดำไงฮะโอ้เบาโอ้เบาๆแต่ว่าพอเห็นทุกคนแบบมูทุกคนแบบทำอะไรก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออคนเรามันต้องมีบ้างเนาะเพราะว่าแบบเวลาพอถึงอายุอ่ะมันจะมาเองอ่ะพูดไม่ถูกเออเพราะเด็กๆเนี้ยยิ่งไม่สนใจเลยแต่พอแบบเอออายุเท่านี้เอ๊ะคนอื่นเขาก็เนาะประสบความสำเร็จเนาะแล้วพอดีเราทำโปรดักต์ด้วยไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแอบมามูนิดนึงอย่างปีนี้หมอดูก็ทักว่าจะรวยใช่ไหมธุรกิจในเดือนพฤษภาคมใช่แต่ตอนนี้ก็เปิดแล้วนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไปบิ้วอีกทีก็ช่วงนั้นนะคะประมาณพฤษภาอะไรเงี้ยเป็นธุรกิจอะไรเป็นนี่แหละค่ะอาหารเสริมทานก่อนนอนไม่ต้องทานวิตามินอะไรใดๆอื่นๆค่ะผิวสวยไนท์ๆนะคะฝากด้วยทำไมพี่โอ๋มาทำธุรกิจคือเอาจริงโอ๋ถึงบอกว่ามันเป็นช่วงอายุด้วยแหละแล้วปีที่แล้วก็มีคนทักแล้วปีนี้ใช่ไหมคะปีที่แล้วก็คุยกันแล้วพอดีเจอฮาน่าโอ๋ก็เลยบอกว่าเออโอ๋อยากทำเราก็คุยกันมาตลอดแล้วเราก็เลยบอกว่าแต่ทำคนเดียวอ่ะไม่อยากไม่มีประสบการณ์แล้วอยู่ดีๆฮาน่าก็เลยบอกว่าคุณพี่มาหนูช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นโอกาฮาน่าแต่ด้วยความที่แบบเป็นเพื่อนกันค่ะกังวลเรื่องแบบการทำธุรกิจร่วมกันหรือการทำอย่างเงี้ยเนี่ยแหละโอก็เลยเลือกฮาน่าไงฮาน่าก็เลยเลือกโอไม่คือโอรู้สึกว่าเราอ่ะเราเป็นเพื่อนกันในระดับหนึ่งเท่ากับที่เราพอรู้เรารู้จักว่าเขาเป็นโอเคฮาน่าโอถือว่าเป็นนักธุรกิจ2คือเป็นเพื่อนที่โอรู้สึกว่าเขาโอเคพูดตรงๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตกลงกันไหมแบ่งหน้าที่เจนไหมว่าหน้าใช่ค่ะตกลงแบ่งหน้าที่ว่าฮาน่าพี่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะต้องเป็นครูให้พี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยเหลือพี่ด้วยเอาจริงๆเมนหลักๆก็ฮาน่าก็เหมือนเป็นครูให้เราอะไรอย่างเงี้ยคอยแบบโรงงานไหนเราทำยังไงมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆโอ้ก็พึ่งฮาน่าพอสมควรเหมือนกันมันอาจจะแบบว่ามีแบบคุยตกลงกันว่าแบบเอ้ยถ้าเธอไม่โอเคจุดไหนอะไรเงี้ยคุยกันคุยค่ะก็คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ผ่านมามันมีความเห็นที่ตรงกันบ้างไหมครับหรือว่าแบบเอาก็มีนะคะยังมีเรื่องรูปเนี่ยเราดูตลกป่ะมีน้องยังถ่ายแล้วยังไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างก็มีขัดแย้งกันไปบางทีก็คุยกันว่าอยากถ่ายใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันพอมาได้ทำจริงๆแล้วเพลงค่ะพี่บอกแบบตอนแรกคือว่าอาจจะยังไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากเลยเนาะกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งคือเราก็ห่วงเรื่องชื่อเสียงของเราด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่เราห่วงกว่าจะคุยกว่าจะเรื่องรสชาติกว่าจะเรื่องที่บอกอะค่ะมาร์เก็ตติ้งกว่าจะเลือกอะไรโอ้ยสารพัดเราก็ถือว่าเราได้ลองแล้วเป็นหนึ่งอย่างที่คิดมาตั้งนานแล้วแล้วก็พอดีเนี่ยถึงบอกว่ามีคุณครูที่ดีแล้วก็เป็นบัดดี้กันดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบน่าจะโอเคนะลองลุยดูก็รู้ว่าลุยไม่พออยากจะลุยไม่ก็อยากจะเอาหนึ่งในชีวิตเนาะเราก็อยากลองทำแล้วพอดีลูกโตด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราคุยกับฮาน่าก็เป็นคนที่แบบนอนยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยพอเราอายุมากขึ้นอ่ะการนอนอ่ะมันแบบหลับไม่ลึกเลยอะไรเงี้ยมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วทำยังไงดีเอาผิวสวยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์พอดีทุกอย่างมันดูลงตัวกับเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยเรากังวลไหมเพราะแบบว่าอาหารเสริมพวกนี้ค่อนข้างมีเยอะในตลาดเราเป็นยังไงแบบกังวลเนี่ยสิกลัวที่จะก็เลยต้องดูหมอกันบ้างดีก็อาจจะต้องมูกันบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่อกก็หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยชื่อเสียงของเราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีอกก็เชื่อว่าอย่างน้อยคนที่ได้ทานอ่ะเขาก็น่าจะชอบเหมือนเราอ่ะกับบางคนที่แบบมองว่าแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่มันคือชอบทำงานมากกว่าเงินใครก็ไม่เท่าเงินตัวเองหาหรอกใช่ไหมผู้หญิงอ่ะเห็นไหมเงินคนอื่นอ่ะไม่เหมือนเงินเราแน่นอนไม่เย
ียวไหมก็พอสมควรพอสมควรสามีให้คำปรึกษาไหมคะไม่เลยค่ะห้ามไหมฮะห้ามไหมแบบอย่าเพิ่งตอนนี้มันห้ามอะไรออกไปได้แล้วโอ้ถือว่าลูกโตแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันหมายถึงว่าโอ้ชอบทำงานอ่ะเอางี้ดีกว่าโอ้อยากโอ้รู้สึกว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงมันควรจะมีเงินของตัวเองค่ะแสดงว่าตอนแรกก็มีขัดขาบ้างใช่ไหมคะตอนถ้าลูกเล็กๆเนี่ยโอ้ก็จำนนเลยไงถูกไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่จำนนละก็โตแล้วใช่เพราะตอนเด็กๆมันก็เราต้องดูลูกจริงๆนั่นคือหน้าที่อาชีพเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่านี่แหละอาชีพเราเราควรจะทำอะไรบ้างหรือว่าอยากจะเล่นละครหรือเล่นหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรากลับมาละคือตอนนี้คือกลับมาหัวเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะก็อยากนะคะก็อยากก็มีติดต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็พอดีธุรกิจนี้ก็เลยอ่ะโอเคเพราะว่างานจริงการแสดงก็หายเลยใช่จะกลับมาแล้วอยากเหมือนกันนะแต่พอดีก็เนี่ยโควิดอะไรต่างๆนานาเนาะก็ดูกันไปแต่ก็มีติดต่อมาก็ดีใจแล้วยังไม่ได้รับแต่ลูกอะอยากให้รับนะลูกอยากดูเชียร์แม่ตลอดเลยอะแบบเนี่ยแม่เมื่อไหร่จะทำไมไม่รับอะทำไมไม่รับแม่ก็แบบแหมมันยังอะลูกอีกแบบนึงอะไรเนี้ยเอ้ยบทมันแม่ว่าแบบอย่างเงี้ยก็จะมีปรึกษาอาร์ตบ้างเขาก็เป็นผู้จัดใช่ไหมว่าอยากเล่นบทอย่างนี้จะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อาร์ตก็บอกว่ารอให้มันดีๆเผื่อมีมาเล่นทั้งทีก็อยากจะให้ให้เพื่อนปังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปรึกษาเรื่องบทเรื่องอะไรกันบ้างบางทีพอยังไม่ได้ก็เลยปิดไว้ก่อนเราเคยดูละครเก่าๆไหมคะลูกเหรอคะเคยเปิดให้ดูเคยเปิดได้นิดนึงแล้วก็แบบแม่กับลุงหนุ่มมาเปิดอุ้มรักให้ดูอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดเรื่องอื่นมันดูแบบร้ายอ่ะก็เปิดให้ดูแม่บ้าอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแม่บ้าอะไรอย่างเงี้ยเขินแทนแต่ก็ไปคุยเต็มที่เลยนะหมายถึงว่าแบบเด็กก็ไม่รู้เรื่องหรอกพ่อแม่อุ๊ยแม่อยู่เป็นดาราหรออะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเข้ามาไหมคะลูกสาวอยากเข้ามาดูเขินนะสันเดียตอนเด็กๆไม่ดูไม่เป็นอย่างนี้นะตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเด็กดูแต่เดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าไปในโซนของเขาอ่ะเขาเริ่มแบบเวลาจะร้องเพลงเงี้ยโอ้ต้องไปแอบฟังเรียนร้องเพลงก็ต้องแอบฟังเดี๋ยวนี้เล่นเปียโนก็ต้องแอบดูเงี้ยแอบจะถ่ายวันนั้นไปเจอน้องไบร์น้องไบร์ยังบอกเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีคลิปแจ่มดีก็เขาไม่ให้เขาไม่ถ่ายพอถ่ายก็แบบว่าแม่ไม่ดีไม่เอาไม่ต้องมาถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเห็นแต่แม่ไปแล้วตอนเนี้ยพี่โอ๋ครับถ้าเรากลับมาเนี่ยจะมีบทไหนเจ้าอยากเล่นแบบร้ายหรือว่าเป็นบทก็โอ้อะไรก็ได้นะแต่ขอให้เหมือนว่าเนื้อเรื่องนั้นมันมีความสำคัญมากกว่าแต่ลูกไม่ห้ามเล่นร้ายมันจะห้ามอะไรได้ไม่อ่ะถ้าบทดีอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจพี่โอเคถามน้องไหมว่าแบบอยากให้แม่เล่นบทบาทไหนไหมเขาไม่รู้เขาไม่ค่อยเขินก็บอกว่าอยากให้แม่รับแค่นั้นแหละเหมือนว่าอยากให้แม่แบบรับเงี้ยเหมือนคงไม่คุยกับเธอได้เหรอไม่รู้เขาทุกคนก็แบบเวลาถามเขาเงี้ยเขาเหมือนว่ามีแม่คนเดียวอ่ะที่ทำงานคนอื่นแม่คนอื่นไม่ทำงานโอ้ก็เลยบอกว่าอ้าวเนี่ยถ้าไล่แม่ไปทำงานอะต่อไปก็จะไม่ได้นอนด้วยนะเผื่อถ้ากลับบ้านดึกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบไม่เป็นไรอยากเห็นอยากไปกองอยากไปอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ